ับครับตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะ1 2นี่นะคะ1 2ตรงนี้ด้วยนะพี่มาม1 2กินแล้วครับดีมากนะคะตรงนี้ค่ะ1 2ค่ะอีกทีนะคะก็ดีใจนะผมว่าตอนที่เอ็มเขาเกิดผมก็รู้สึกเฉยๆนะมันมีภาระมาให้เราแต่พอมีหลานเนี่ยมันรู้สึกแบบเออปลื้มน้ำตาจะไหลแล้วบางทีพอเขาบอกวันแรกว่าพ่อหนูท้องนะเนี่ยก็เออก็ดีใจเพราะเขาอยากได้อยู่แล้วไงก็เอาลูกข้างบ้านมาเลี้ยงทุกวันกดดันเขาด้วยก็ดีใจครับดีใจแต่ก็อดสงสารตอนที่ช่วงตัดต่อหนังสมบัติเสี้ยนนี่แหละเขาแพ้ท้องช่วง2เดือนกว่า3เดือนที่แล้วเขาแพ้รุนแรงเหม็นนุ่นเหม็นนี่เหม็นปกติของคนแพ้ท้องแหละก็เอ็มไม่ต้องมาเดี๋ยวพ่อให้ทีมงานเขาดูให้ทีมงานมันทำเสร็จเขาทีมงานทำเสร็จก็เอาให้ผมดูที่บ้านอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ไปเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ไปดูแค่เป็นสกอร์ซาวสกอร์พวกนี้ช่วงที่ตัดเขาเอาให้ดูที่บ้านแต่ก็บอกลูกว่าไม่ต้องไปที่แลบก็ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวไปอ้วกอะไรมันกลัวจะร่างกายลำบากคนอื่นก็อีกวันเกิดผมเลยความรู้สึกเป็นไงผมเกิดน้ำตาจะไหลเหมือนกันเราจะเป็นตาคนแล้วอ่ะเราจะเป็นตากันแล้วเพิ่งรู้สึกได้ว่าเออการที่มีหลานของตัวเองเราได้เออมันไม่รู้จะเอาแต่ลูกคนอื่นมาเลี้ยงอย่างนี้ไงเอาแต่อุ้มแต่ลูกคนอื่นนี่ไม่เคยแบบด้วยวัยของเราแล้ว50กว่าแล้วเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกแบบอยากจะมีหลานเขาก็บอกว่าพ่อจะเย็นเดี๋ยวทำงานให้ถึงทำงานก่อนก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วไม่รีบอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตั้งใจว่าอยากจะมีอยู่แล้วก็คือปล่อยมาประมาณ2เดือนแล้วก็มาติดเดือนที่3ก็คือวันเกิดคุณพ่อพอดีช่วงที่ไปมาเก๊าด้วยกันเนี่ยก็แพ็คของไป2อย่างนั่นก็คือผ้าอนามัยกับที่ตรวจครรภ์แล้วคือวันที่24เป็นวันแรกที่ประจำเดือนจะมาก็คือวันเกิดคุณพ่อพอดีเรารู้สึกว่าร่างกายตัวเองแปลกๆอ่ะก็เลยอาตรวจพอตรวจปุ๊บก็เลยแบบมาบอกแฟนว่าแบบเนี่ยฉลาดเนาะเขามาวันเกิดตาพอดีเลยเหมือนอยากให้ตารู้เหมือนแบบอยากมาเป็นของขวัญให้ตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบไปซื้ออีกอันนึงมาตรวจแล้วก็แพ็คอย่างดีเอาให้คุณพ่อเป็นของขวัญแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันแท่งอะไรพ่อมองอะไรอ่ะคือความหมายว่าเขาควักกระเป๋าเขาเปิดกระเป๋ามาถ้าเป็นเพื่อนกันก็จะถามว่ามึงซื้ออะไรมาให้กูอะไรคืออะไรคืออะไรนะพ่ออันนี้หนูตรวจเป็นท้องมันเป็นสีอันนี้นะหนูท้องหยุดไปนิดหนึ่งหยุดไปสักมาสักห้าพี่ช็อกไม่ถึงขนาดนั้นคือดีใจคือดีใจไม่รู้จะพูดอะไรดีใจมากภรรยาก็ดีใจด้วยเออหลานยายมาแล้วแล้วเพิ่งไปสามาเลยว่าเป็นผู้หญิงก็โอเคเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้สี่เดือนละค่ะสี่เดือนแล้วผมก็ได้ลูกเป็นผู้หญิงนะบ้านผมก็พี่สาวคนโตเป็นผู้หญิงบ้านก๊อฟก็บ้านลูกเขยก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันต้องคลอดก่อนตอนนี้ยังตอนนี้ก็ประมาณนึงแหละเตรียมอะไรไว้ก็ผมว่าเรื่องนี้แหละเขาคงจะมาอยากจะมาเกิดเรื่องนี้แหละกับแม่เขาแหละก็จะคงจะมาให้คุณให้คุณต้องลำบากคุณต้องของเขาให้200ล้านแล้วเตรียมแล้วหลานยังไงครับแม่เดี๋ยวคิดดับเบิ้ลให้ก็ได้ตอนที่นครพนมพี่หม่ำเคยบอกไว้ว่าถ้ามีหลานเนี่ยจะจัดเต็มให้หลานเลยจัดเต็มอยู่แล้วจริงๆแล้วนี่คือจัดดับเบิ้ลให้เลยนี่ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ถ้าสมมุติหนังได้500ล้านก็ยอมทุ่มพันล้านก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วทั้งบ้าไปแล้วบ้าทั้งภูมิกับบ้าทั้งนักแสดงแล้วจริงๆแล้วผมก็เล่นไม่เยอะหรอกเล่นแค่ 2-3 ซีนเองส่วนใหญ่ก็มาคอยเป็นเขาเรียกอะไร acting coach เหรอใช่ acting coach มาบอกเรื่องภาษากันนั่นเองจริงๆแล้วก็คุณโตโน่กับคุณไข่มุกนั่นแล้วนักแสดงอีกส่วนนึงผมก็มีแค่ 2-3 ซีนนึงแล้วก็มีคัดสั้นๆแค่นั้นเอง2 3-4 ซีนนึงก็มาดูแลลูกก็แหละมาคอยให้กำลังใจลูกเตรียมอยากได้อยากขออะไรพ่อไหมครับพอแล้วลูกขอเหรอมีเคยคุยกับเขาตั้งแต่ยังไม่มีน้องด้วยซ้ำก็ขอให้คุณพ่อดูแลสุขภาพนี่แหละเพราะว่าอยากให้เขาอยู่กับเอ็มแล้วก็กับ
หลานนานๆอยากให้อยู่จนวันที่แบบหลานเข้าอนุบาลไปงานกีฬาสีหลานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ็มรู้สึกว่าคุณพ่อเขาอยู่ในช่วงที่เป็นคุณตาแล้วเหมือนเอ็มก็ประสบความสำเร็จมาในขั้นนึงแล้วขั้นแรกคือเรียนจบขั้นที่สองก็คือแต่งงานมีครอบครัวเขาก็หายห่วงแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเอ็มก็มีหลานให้เขาได้อุ้มก็อยากให้พ่อดูแลสุขภาพจ้ะได้แล้วจ้ะจ้ะอยากให้เบรกงานเลี้ยงอะไรนะคะให้โอเบกเลี้ยงหลานเอาอะไรซื้อข้าวก็ไม่เชิงเบรกงานเพราะว่าเอ็มก็เข้าใจนะว่าพ่อทำงานมาเกือบทั้งชีวิตแล้วจะให้เขาหยุดเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็อยากให้ผ่อนลงมาบ้างพักผ่อนมีเวลาพักผ่อนมีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวแล้วก็เลี้ยงหลานบ้างมีความคิดไหมคะพี่หนังว่าถ้ามีหลานแล้วแบบอยากเลี้ยงเองจะแบบเบางานลงไม่ปกติก็เป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วไงก็บางทีมันก็ต้องค่อยๆแบ่งกันไปแหละทางผมอาทิตย์นึงทางบ้านลูกเขยอีกอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยนั่นก็เหอเหมือนกันนั่นก็เหอเหมือนกันต่างคนต่างเหอแล้วก็แบ่งคนละอาทิตย์คนละอาทิตย์แล้วจะทำงานน้อยลงไหมคะก็ตอนนี้ก็น้อยลงแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่สองรายการเองจริงๆแล้วกับซุปเปอร์มัมเองชิวๆชิวๆครับเรื่องตั้งชื่อมีคุยเล่นกันไว้ค่ะตอนมอดลูกมอดเด็กล้อตอนแรกเลยคุณพ่อตั้งฉายาไว้ว่าให้ชื่อสตีฟเพราะคิดว่าจะเป็นผู้ชายเพราะเขาคิดว่าเป็นผู้ชายแต่ทีเนี้ยพอออกมาเป็นผู้หญิงปุ๊บก็ไม่รู้แล้วว่าคุณตาจะตั้งฉายาว่าอะไรเพราะตอนเล็กๆผมตั้งชื่อเขาว่าอีแว่ใช่ซึ่งเคยในหนังแย้มสองชื่ออีแว่เขาเนี่ยก็ชื่อผมมีผมเรียกได้อยู่คนเดียวผมเรียกอีแว่มาตลอดทั้งในลูกผู้หญิงผมก็อยากตั้งชื่อให้ลูกเขาว่าอีวาอีวาอีวาเป็นดารานะอีวาเมนเดสอะดาราที่อีวาอีวาเมนเดสเขาเป็นนักแสดงเป็นนางเอกเป็นนางแบบถ้าใครได้ดูหนังเรื่องอะไรนะเรื่องไอ้นิโคลัสเคสที่ก็เป็นผีอ่ะเป็นผีขี่มอเตอร์ไซค์สไลเดอร์คนไลเดอร์นั่นนางเอกคนนั้นเขาชื่ออีวาแมนเดสโอ้ยต้องชอบเขามากเลยอยากให้หลานสาวสวยเหมือนอีวาใครนะอยากให้หลานสาวสวยเหมือนอีวาโอ้ยสวยเหมือนแม่เขาก็พอแล้วโอ้ยจะจบตอนไหนมันร้อนมากตอนนี้มาแล้วค่ะคนนึงตั้งใจอยากมีหลานสักกี่คนดีครับพี่หมอยากได้ผู้ชายอีกคนนึงเขาก็บอกว่าให้หัวปีท้ายปีนะเพราะไม่อยากให้ห่างกันเหมือนเอ็มกับน้องมิกเนี่ยห่างกันมากห่างกันเกือบ10ปีบางทีคุยคนละภาษาทะเลาะกันทุกวันเพราะคนนึงเป็นสาวแล้วคนนึงอายุ15 16อีกคนนึงก็เพิ่งอายุ5 6ขวบอย่างงี้มันห่างกันแบบคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันคนละภาษาคนนึงเป็นสาวแล้วมีผู้บ่าวแล้วผู้บ่าวมาจีบแล้วบางทีก็น้องไปจู้จี้จุกจิกอย่างงี้ตอนที่เรียนมัธยมอย่างงี้มันก็ห่างกันมากมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็อยากลองดูก่อนว่าคลอดออกมาแล้วเป็นไงบ้างเห็นเขาบอกว่าสะสมชั่วโมงการนอนตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าคลอดออกมาปุ๊บจะไม่เป็นอันหลับอันนอนก็เลยแอบกลัวเหมือนกันว่าถ้ามีคนที่สองแบบเปิดอู่เลยอาจจะไม่ไหวอาจจะเหนื่อยแล้วด้วยเรื่องการเงินเนี่ยเรื่องหลักเลยมีลูกคนนึงนี่แบบใช้เงินเยอะมากคลอดเสร็จไหมละลายก็จัดการเลย